ค่ะทำพิซซ่าโฮมเมดนะคะใส่แผ่นทังโก้เนาะแผ่นทังโก้นะคะสำหรับใครที่กลัวอ้วนก็จะใช้แผ่นตัวนี้นะคะแผ่นทังโก้วางลงบนกระทะนะคะไม่ต้องใส่อะไรแล้วเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศอันนี้จะทำให้น้องภูมิก่อนนะคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะไปหมักลายกับใส่ลายไปหมักหน่อยกับใส่หน่อยของน้องภูมิก็จะใส่ประมาณนี้เนาะใส่ไฮเปิลก็จะโรยชีสโรยชีสในคนเราสิบีบซอสมะเขือเทศในคนจักน้อยหนึ่งเพิ่นหมักซอสมะเขือเทศนี่เนาะแล้วก็สิโรยออริกาโน่เลยบางคนก็สุกแล้วค่อยโรยแต่แม่น้องภูมิจะโรยเลยโรยแล้วเราก็จะเอาฝาหม้อเนาะมาขอบไว้เนาะฝาหม้อเอาฝาหม้อมาขอบไว้คืออบมันน่ะว่าไงบ่ต้องใส่เตาอบอบไว้จนกว่าชีสมันสิละลายเนาะถ้ามาเบิ่งว่ามันจะเป็นแบบไหนกรอบดีมากๆเลยแบบนี้มาจอบบ่องหนองกุ้งก่อนเปิดหม้อออกหอมหอมเปิดฝาหม้อออกน้องกุ้งใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเวลาเขาออกมาเขาต้องเฝ้าหั่นเพราะว่ามันกรอบหั่นมันก็นิ่มอยู่เอาออกมาใหม่ๆพ่อไอ้มันถึงอากาศมันจะแข็งตัวแสบเด้กรอบแสบของน้องพุ่มเบิ่งทั้งไตกันแต่กำลังพอดีพ่อแล้วน้องพุ่มแค่นี้ก็จะเอาใส่จานไปตัดให้เพิ่นก็สิเอามาใส่จานให้เพิ่นตัดให้เพิ่นก่อนบัดนี้ตัดเรียบร้อยของน้องพุ่มก็จะได้แบบนี้นะคะตัดเรียบร้อยเห็นบ่มันจะแข็งเด้แสบมันฝ้าเพชรของเจ้าของก็มันเฮ็ดของอีแม่กันของน้องพุ่มไว้กำลังแซ่บเนี่ยแข็งเห็นบ่มันจะกรอบดีเด้แล้วจะไปเฮ็ดของอีแม่กันบ่นี่ของอีแม่เรียบร้อยสิเอาของอีแม่ก็จะเป็นพวกนี้เนาะขาตะหัวหอมที่คั่นหาก็เลยเอาซ้ำนี่ก็เอาชีสมาโรยอันนี้ก็ของแม่น้องพุ่มตามจิมพิซซ่าเขาจะต้องเอาชีสไอ้ซอสแล้วก็ชีสแล้วก็เครื่องแม่นบ่แต่แม่น้องพุ่มจะเอาชีสไปของเทิงก็แล้วแต่ไผจะเฮ็ดเนาะแต่ตามจริงก็คือซอสถ้าแล้วก็ชีสแล้วก็จังค่อยเครื่องเคียงเฮาเนาะแต่แม่น้องพุ่มจะเฮ็ดแต่แบบนี้ทํามาเบิ่งมาดูเซโอเคแล้วพ่อแล้วแม่น้องพุ่มมักแบบนี้พอแล้วมาเบิ่งดูเพิ่นถุยๆอยู่มาตัดบัดนี้ตัดเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งเบิ่งแน่แสบบ่มันพุ่งกระสิบนี่อันบักกอกเนาะแล้วก็ไอ้มีเห็ดมีปาปริก้าบ่แฮมบ่ใส่แต่หัวหอมแต่ผู้ใดมักอันใดก็ใส่อันนั้นเนาะมึงดูจะแซ่บให้เนาะแซ่บแซ่บเด้ลองเบิ่งเด้อพิซซ่าโฮมเมดนะคะใครกลัวอ้วนก็ทานแบบนี้นะคะแต่ว่าอร่อยนะคะอร่อยจริงๆแซ่บก็พิซซ่าเฮาซื้อพุ่นเด้อีหลีบ่ได้เว้าเล่นเด้ลองเบิ่งเด้อผู้ใดอยู่บ้านง่ายๆ